เดี๋ยวเราจะไปปวดร้านค้ากันนะไปพูดควนมันเลยเฮ้ยจะไปไหมเชื่อดิเพราะว่าไอ้ร้านค้าเนี่ยมันนินทาเจ๊ต้อยเยอะมากเลยเหรอใช่เมื่อกี้ผมเป็นน้องพี่โน้ตใช่ผมก็บอกเจ๊ต้อยเป็นน้องพี่โน้ตมันบอกว่าเจ๊ต้อยไปมีอะไรกับพระผมต่อยหน้าเลยไปแล้วเหรอโอ้นี่เป็นคนดีใช่ใช่เดี๋ยวเราไปปวดกันนะเราไปถึงเราไปปวดมันเราต่อยทุกอย่างแต่เราไม่ซื้อนะว้าวคุณผมไม่เห็นอะไรไม่เป็นไรจุงมือผมไว้คือมันว่าเจ๊ต้อยเยอะมากเลยพี่เป็นโอ้มันว่าเจ๊ต้อยมีผัวเป็นผีดิบกอดผมบอกไม่มีเจ๊ต้อยก็โสดรู้บริสุทธิ์เออแล้วผมก็บอกว่าเป็นน้องพี่โน้ตใช่เจ๊ต้อยเขาไม่เคยหยาบมันบอกว่าเจ๊ต้อยพูดไปไหนนี่เข้ามาถามมันเข้ามาปวดร้ายค้ามันเรื่องไปไหนพี่มานี่โอเคโอเคมันชื่อไอโยมันชื่อไอโยไอโยมันบอกอะไรไหมมันบอกเจ๊ต้อยปากจัดผมตบปากเลยบอกเฮ้ยเจ๊ต้อยเขาไม่เคยด่าใครนะเป็นคนพูดเพราะเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมใช่เขาไม่เคยด่าใครแต่เจ๊ไปถามเลยไอโยจริงเหรอว่าเป็นน้องเจ๊จุกจุ๊กใช่ผมก็บอกวันนี้แหละเดี๋ยวเจ๊ต้อยไปถามว่าไอโยมึงนินทากูทำไมมึงจะขายของต่อไหมร้านนี้มาไปไหนพี่ไปถามมันไงโอ้ยถามใครอ่ะก็ถามไอคนที่มันนินทาเจ๊ต้อยอยู่แล้วอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนนี่หนูมองไม่ค่อยเห็นไม่เป็นไรมึงนั่งเฉยๆเดี๋ยวเจ๊ต้อยถามเลยนะไอโยมึงขายอะไรมึงมีทางกูทำไมอ่ะมันอยู่หน้าเนี่ยถามเลยเนี่ยถามมาเลยคุณยืนอยู่เหรอเออเจ๊ไอโยไม่ใช่ไอโยพี่ก็ถามอย่างนี้ไม่ป้าเจ๊ต้องถามดิเพราะมันด่าเจ๊ถามไอโยมึงขายอะไรของมึงถามเลยขายอะไรคะเรียกว่าไอโยโอ้ยจะเรียกไปไงก็มันด่าเจ๊มึงได้อีกเลยเมื่อกี้ผมรับไม่ได้ถามไอโยมึงขายอะไรของมึงถามด้วยโยขายอะไรคะไออามตัวดีด้วยถามด้วยอามตัวดีด้วยขายอะไรกันถามด้วยขายอะไรคะขายหมูนี่ไงพี่บอกขายหมูแล้วแกถามหมูเดี๋ยวคนนี้ไงที่ด่าเก่งๆอ่ะมาแล้วเนี่ยหมูเน่าหรือหมูสดโอ้ยเดี๋ยวคนนี้ที่ด่าเก่งมาแล้วเนี่ยทำไมหน้าตามันเหมือนกับลิงจะเข้ามาด่าก็เหรอนี่พี่เขาให้ถามแกจะด่าฉันทำไมอ่ะกูไม่ได้ด่านะกูเป็นน้องพี่โนดดิพยาบาลนะตกฟันร่วงเลยนะเดี๋ยวคนนี้ไงที่ด่าเก่งไหมก็เนี่ยโอ้ยคนนี้นี่เราด่าเก่งๆเราไม่ใช่เป็นตอนแรกกูมาด่าพวกผมนะด่าเรื่องอะไรมาด่าพวกผมอ่ะเห็นนั่งด่าข้างนอกเนี่ยนั่งด่าอะไรอ่ะเออพูดอย่างนี้เดี๋ยวตำรวจก็มาจับมึงแล้วพวกอะไรของคุณเนี่ยเป็นน้องเจ๊จุกเจ้าวาสนาด่าแล้วก็จะเข้ามาด่าพวกผมอีกแล้วเหรอเนี่ยฮะด่าอะไรอ่ะเออพี่ด่าอะไรเนี่ยเข้ามาทำอะไรเนี่ยเออพูดทำอะไรเนี่ยไอ้ชุดนี้เนี่ยมันด่าป้านี่ไงพี่พูดให้ฟังเนี่ยเออมาด่าป้าไม่เคยบอกป้าตอแหลเลยนะเออมันว่าป้าตอแหลไหมมึงไม่ใช่เป็นคนจริงเลยนะเดี๋ยวพี่โน้ตมาจะไม่ด่าเลยนะมึงจะให้กูสั่งปิดร้านไม่ถามว่าป้าเนาะตอแหลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้อยถามจะให้กูสั่งตำรวจปิดร้านไม่ถามดิเฮ้ยมึงไม่พูดอะไรนะพูดไปเลยขู่พี่โน้ตพูดดีเราเพิ่งเป็นตำรวจแล้วขู่เลยมึงจะให้ตำรวจพักพวกกูปิดร้านไม่ถามพูดไม่ถนัดเลยถามเลยพูดเลยเอาตำรวจมาขู่ไหมเพราะเรารู้จักตำรวจใช่ไหมไม่พูดหรอกนะเฮ้ยต้องพูดไม่งั้นมันด่าเราต่อบอกมึงจะเอาตำรวจปิดร้านไหมถามเลยถามเลยว่ายังไงนี่ไงพี่ให้ถามนี่ถามว่าอะไรอ่ะตำรวจปิดร้านเหรอโอ้เส้นใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอบ้านเราตระกูลนี้นะตระกูลตระกูลนี้เออตระกูลนี้โดนต่อยนะศาสนาด้านในต่อยฟันร่วงเลยนะมาดูว่าเซ่พี่คุณนี่เขาจะจัดการไงโอ้โหจะเอาตำรวจมาปิดร้านเลยเฮ้ยบอกพวกมึงเส้นขนาดนั้นถามเลยลิ้นมึงถามเส้นใหญ่เลยถามไม่พูดเส้นใหญ่เหรอเอาไปแล้วเอาไปแล้วเดี๋ยวพี่โน้ตมาเดี๋ยวป้าเส้นใหญ่เหรอเออกูเส้นใหญ่แล้วหน้าพอเลยเออออกไปเลยมาด่าทำไมเนี่ยไล่ไปเลยมาไล่กูทำไมกูเป็นคนจริงในบ้านเดี๋ยวตำรวจมากระทืบเลยเนี่ยเออกระทืบมึงแหละเซ่กูเป็นพยาบาลพี่โน้ตพี่ดนัยพี่ออกไปเลยออกไปเลยโอ้ยตำรวจมาปิดร้านเราฮะมันไล่แกเข้ามาด่าฉันทำไมเนี่ยเออเข้ามาด่าทำไมเนี่ยเมื่อวานก็เข้ามาด่านะเมื่อวานอ่ะกูไปด่ามึงตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะเขาก็อะไรเป็นน้องเจ๊จุกด้วยนะด่าในมโนดนะมีกล้องจังเปิดนะมึงไม่รู้จักเดฟพาร์คไปจัดสรรนะพี่นี่แล้วนี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะอะไรมีอะไรแถวนี้กูใหญ่ที่สุดโอ้ยเฮ้ยรัตนาฮอลเลย์ไงจริงเปล่าแกใหญ่จริงเปล่าที่เนี้ยจริงเหรอพอรู้นั่นในบ้านเป็นไงโอ้ยเดี๋ยวพวกมากระทืบก่อนนั่นแหละพี่โยดจะนำตำรวจมาเยอะเจ๊ต้อยขู่เลยไปดิขู่เลยไม่ได้หรอกพี่เชื่อผมดิแฮ่มันปวดเอามือเอามือทำไมด้วยมันกลัวแล้วมันกลัวแล้วไม่ต้องสอนมากเลยนะพอแล้วให้มา
ด้วยกันเฮ้ยเฮ้ยมันพูดอะไรอย่างนี้แหละก็มาด้วยกันก็ต้องเชื่อกันเฮ้ยท่านตำรวจมานะเฮ้ยมาด้วยกันเฮ้ยมันจัดกันเองได้ไงวะไงทะเลาะกันแล้วมาด้วยกันเฮ้ยเชื่อกันบ้างดิตีกูเจ็บนะพี่โนดมานะเฮ้ยมาด้วยกันก็ต้องเชื่อดิเฮ้ยปืนด้วยก่อนรู้แล้วมาด้วยกันต้องเชื่อดิเฮ้ยตีกูอย่างนี้นะไม่ใช่ก็มาด้วยกันนะภาคจัดสรรนะเอาเลยแหมออกไปเลยออกไปเลยเออออกไปเลยแหมไปแหมไปหันหน้าแหมไปนี่เขาสอนนี่ไหมแหมเอาเลยขมือเลยแหมผมไม่ทำแล้วพี่อย่าคุยนะเฮ้ยต้องทำอย่าคุยนะไม่คุยอะไรล่ะแฮ่เลยกูเป็นพยาบาลน้องพี่โนดนะแฮ่เลยพี่ก็แฮ่นะแฮ่เลยแฮ่สักนินและดาวสนานดานในมาโนดออกไปเลยแกออกไปเลยออกไปเลยกูไม่ออกนะพี่โนดจะมาเดี๋ยวนี้นะออกไปเลยเออมึงพูดออกไปเลยเดี๋ยวตำรวจออกไปเลยออกไปเลยการไปเลยออกไปตำรวจมาแล้วเดี๋ยวมึงเจอกูแน่บอกเลยบอกเลยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่มึงเจอกูแน่เดี๋ยวขี่รถหน้าร้านเลยพี่พูดดังๆอย่างนี้ไม่รู้เรื่องละไม่ได้ยินใครพูดอะไรไม่ได้ยินเลยเราออกไปนะเอาที่เจ๊ต้อยถนัดเพราะเจ๊ต้อยชอบขี่ในรถชอบขี่ในที่โอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเท่พี่พูดเรื่องจริงไงขี่รถหน้าร้านแม่งเลยจริงแล้วพูดเฉยที่เราขี่รถหน้าร้านแม่งเลยเฮ้ยพี่ต้อยแกกระซิบอะไรอ่ะอะไรแกกระซิบอะไรแกทำอะไรฮะอ๋อเขาจะขี่รถหน้าร้านแกเว้ยเฮ้ยคืบนะเข้าห้องน้ำห้องน้ำบ้านกูนะเดี๋ยวพี่โนดวินไนมาจริงเดี๋ยวกระทืบแล้วมาขี่หน้าร้านเนี่ยมาสิกระทืบไปนะเนี่ยคนจะมากระทืบมึงแล้วพวกไหนแยะพวกไหนแยะเรียกพวกไหนเรียกพวกไหนเรียกพวกไหนเพื่อนพี่โนดมาเยอะเอาของมือเรียกของมือเรียกให้รู้เลยเขารู้กันนะฝากมือเรียกคนนี้เฮ้ยฝากมือเรียกเพื่อนดิเฮ้ยตีเราเจ็บอย่างนี้ทำไมอ่ะฝากมือเรียกเพื่อนไงชิบหายไปวอดใช่ฝากด้วยใครจะตีกันดิอย่าทะเลาะกันเองเราอ่ะฝากมือเรียกเพื่อนดิมาไปเลยไอ้ต้อยออกไปเลยไปเลยเจอแน่พี่มาเปล่าเลยอย่าพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวเต็มที่หมดไปเลยไปเลยจากนินและดาววาสนาดานในมาโน่ไอ้ต้อยเราทำไสยศาสตร์ใส่ร้านได้ไหมเอาเงือกเจ๊ต้อยยัดไปเนี่ยทำไมเงือกพี่แหละก็เอาเงือกเจ๊ต้อยด้วยไงเออมันต้องคนโอ้ยนี่เหรอนั่นต้องกดดูหน้าไอ้เหี้ยนี่ดูหน้าไอ้คนนี้ดูหน้ามันดิดูหน้าไหมดูหน้าแข็งมั่งนี่เนี่ยหน้าโลฟ้าหน้าโลฟ้าเฮ้ยมาด้วยกันเฮ้ยเรามาด้วยกันเรามาด้วยกันเราสองคนมาด้วยกันเสียงดังอีกต้อยมาบ้านที่เสียงดังอีกเอาไงโอ้บ้านฉันนะเฮ้ยเอาไงจะขี่จากนินและดาวสนานดานในมโนจะฉี่รถหน้าร้านเลยไหมไม่ละพี่นิดเดียวแกเชื่อนิดเดียวเต็มต้อยว่าอะไรอยู่เฮ้ยเรามาด้วยกันว่าอะไรอยู่ต้อยสีฉันทำไมเนี่ยเดี๋ยวพี่โนดมายิงนะเรามาด้วยกันทะเลาะได้ไงวะชีวิตจริงในพระจัดสรรนะมาถือปืนกันมาเฮ้ยเรามาด้วยกันอย่าทะเลาะกันเองดิมึงบังคับอะไรกูล่ะมาด้วยกันเดี๋ยวเขาก็รู้หรอกก็เดี๋ยวเขาก็รู้ว่าเราไม่เชื่อกันนะเฮ้ยกูเจ็บนะเนี่ยมาด้วยกันทะเลาะกันทำไมวะทะเลาะสิเฮ้ย